ใครที่ชอบไปดูคอนเสิร์ตนี่ช่วงปีนี้ตั้งแต่เปิดต้นปีมานี่คงจะมีความสุขมากเลยนะครับ<อ>เพราะว่ามีศิลปินระดับโลกมาแสดงที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโคเพเลเอชชีแรนที่เพิ่งจะผ่านไปแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีบูโนมาสมาเปิดคอนเสิร์ตถึง2รอบด้วยทีนี้ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของนาย,ยกเศรษฐาทวีสินที่เมื่อวานนี้เปิดทำเนียบคุยกับหลายคนหลายวงจริงๆ<อ>รวมไปถึงคุยกับผู้บริหารของบริษัทที่เขาจัดคอนเสิร์ตระดับโลก<อ>แล้วก็งานอีเวนต์ใหญ่ๆ นั่นก็คือบริษัท AEG นะครับทางด้านของคุณเศรษฐาเนี่ยโพสต์ผ่านนี้ผ่านภาพนี้ผ่าน X หรือว่าทางทวิตเตอร์บอกนะฮะว่าได้มีการพูดคุยครับถึงการทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งจัดคอนเสิร์ตหรือเทศกาลร,ระดับโลกแล้วก็บอกตัวผมเองเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยอยู่แล้วดังนั้นรัฐบาลจึงพร้อมสนับสนุนทั้งมาตรการทงางภาษีและกฎหมายต่างๆเพื่อเป็นการดึงดูดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทั้งนักร้อง และผู้จัดงานเทศกาลร,ระดับโลกอยากจะเข้ามาจัดงานจัดคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศไทยแต่พอพูดถึงประเด็นคอนเสิร์ตแล้วก็มีเรื่องที่ทางด้านของนายเศเษฐาต้องออกมาตอบโต้นะ<อ>เพราะว่ามีการแชร์ถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของนายเศเษถาในเนะอ็กซ์น่มีการแชร์เป็นบทความของคอลัมนิสในหนังสือพิมพ์ท่านหนึ่งที่มีการทิ้งท้ายประโยคหนึ่งว่านักร้องดังระดับโลก คงไม่บินมาแสดงคอนเสิร์ตในประเทศที่เศรษฐกิจกำลังวิกฤตแน่นอนปรากฏนายกเศรษฐาก็เลยตอบโต้มาเป็นข้อๆนะฮะใช่ค่ะคือท่านนายกระบุเลยบอกว่าการมีคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลกที่มาจัดที่ประเทศไทยเนี่ยที่บอกว่าเป็นตัวชี้วัดว่าเศรษฐ,ฐกิจไม่วิกฤตคนที่พูดแบบนี้คุณเศรษฐาบอกว่าถ้าไม่ได้พูดเพราะอคติเนี่ย ก็พูดเพราะว่ามองเรื่องเศรษฐกิจฉาบฉวยเกินไปแล้วก็มีการแจกแจงอย่างที่คุณปิงบอกคือเป็นประเด็นเป็นเ้ข้อ3ข้อด้วยกันเนี่ยนะคะคุณเศรษฐาบอกว่าคอนเสิร์ตระดับโลกที่มาจัดในประเทศไทยสะท้อนภาพ3ภาพด้วยกันภาพแรกก็คือประเทศไทยเนี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานทั้งเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลภาพลักษณ์ของประเทศประชาธิป,ปไตยเป็นประเทศที่มีความปลอดภยัยมีความพร้อมเรื่องสาธารณูปโภคที่รองรับคอนเสิร์ตระดับโลกได้ เป็นเดสติเนชันหรือว่าจุดหมายปลายทางทางดนตรีศิลปะบันเทิงระดับนานาชาติเหล่านี้นี่แหละช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ด้วยนะว่าประเทศนี้น่าอยู่น่าเที่ยวน่าลงทุนส่วนภาพที่2ท่านนายกบอกว่าการที่ประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้าที่มีกําลังซื้อเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มลูกค้าจริงๆมีทั้งคนไทยเอ็กซ์แดและอาจจะมีคนที่ตั้งใจบินมาประเทศไทยเพื่อดูคอนเสิร์ตโดยเฉพาะก็มีเหมือนกันนี่ครับแล้วภาพที่3า กลุ่มคนไทยที่มีกําลังซื้อเป็นกลุ่มเล็กๆจุดนี้สะท้อนความเหลื่อมล้ํานะคะความมั่งคั่งที่เหมือนกระจุกตัวกันอยู่แล้วก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลและตัวคุณเศรษฐาเองพูดมาโดยตลอดว่าต้องแก้ไขย้าว่าจะกระจายความมั่งคั่งออกไปสู่ประชาชนในวงกว้างที่สุดได้เนี่ยขนาดเศรษฐกิจต้องใหญ่กว่านี้นะและเนี่ยแหละ คือสิ่งที่บอกว่าเรามีวิกฤตเศรษฐกิจ GDP ไม่โตถดถอยต่อเนื่องมา10ปีหนี้ครัวเรือนสูงหนี้นอกระบบก็คือวิกฤตของชาติคน1%เซของประเทศไม่เดือดร้อนแต่เวลาดูว่าประเทศวิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ยต้องดูที่เศรษฐกิจของคน99%นนะไม่ได้แปลว่าจะไม่จัดคอนเสิร์ตเพราะรัฐบาลที่ทำงานเป็นเนี่ยย่อมรู้ว่าคอนเสิร์ตระดับโลกที่มาจัดที่เมืองไทยเนี่ยเป็นทั้งแบรนดิ้งของประเทศแล้วก็จะเป็นเครื่องมือในการสร้างเศรษฐกิจด้วย จะถายเองย้ําเลยนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายค่ะที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานเทศกาลเอ็กซิบิชันนิทศการต่างๆระดับโลกเพื่อดึงคนให้เข้ามาร่วมงานแล้วก็ใช้จ่ายในประเทศเพราะว่าเศรษฐกิจเราวิกฤตนี่แหละก็เลยต้องทำหลายๆอย่างเพื่อกอบกู้ประเทศขึ้นมาแล้วก็ย้ำด้วยว่าต้องทำทั้งเพิ่มขนาดของ GDP ต้องลดความเหลื่อมล้ำด้วย เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและที่สําคัญต้องสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นสากลบนเวทีโลกจากมิติของเรื่องของดนตรีและศิลปะอันนี้คือท่าทีจุดยืนแล้วก็มีการออกมาแสดงออกเลยอ่ะของคุณเศรษฐาที่บอกว่าเอ๊ะการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆมันหมายถึงเศรษฐกิจดีหรือไม่อย่างไรเนี่ยค่ะเนี่ยฮะคุณเศรษฐาก็ย้ำว่าไม่ได้เป็นการสะท้อนนะว่าเศรษฐกิจวิกฤตหรือไม่แต่สะท้อนในเรื่องอื่นๆอย่างที่คุณคอยอธิบายไปแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเศรษฐกิจนั้นวิกฤตหรือเปล่าเพราะว่ารัฐ บาลตัวของนายกเศรษฐายืนยันว่าตอนนี้เศรษฐกิจวิกฤตจึงจําเป็นจะต้องกระตุ้นครั้งใหญ่ด้วยน,นโยบายเรือธงของรัฐบาลที่นาโดยพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือน,นโยบายดิจิต a l วอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะฮะ